แสดงออก3เรื่องนี้จะทำให้เขารักและคิดถึงคุณมากขึ้นในทุกๆวันค่ะข้อแรกเลยฝึกชื่นชมเขาให้มากๆโดยเฉพาะในเรื่องที่เขาตั้งใจทำนะคะทุกครั้งที่เขาทำคุณควรที่จะชื่นชมเขานะคะการชื่นชมมันคือการเสริม motivation ให้กับอีกคนคนหนึ่งรู้สึกดีกับตัวเองแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นนั่นเองเวลาที่เขารู้สึกดีกับตัวเองเขารู้สึกภาคภูมิใจในตัวเขาเขาก็จะรู้สึกชอบคุณมากขึ้นเช่นกันนั่นเองค่ะข้อ2ค่ะฝึกแสดงออกในเรื่องของความรักเพราะมันจะทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นและรักกันมากยิ่งขึ้นค่ะยิ่งรักกันมากยิ่งขึ้นเขาก็จะยิ่งคิดถึงคุณมากขึ้นและในใจของเขาก็จะมีแต่คุณแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นค่ะข้อที่3ค่ะฝึกพูดคำว่ารักกับคนที่คุณรักบ่อยๆเพราะการพูดคำว่ารักนะคะมันแสดงออกถึงความรู้สึกอีกฝ่ายหนึ่งได้รับว่าเฮ้ยเขายังรู้สึกรักคุณอยู่เขายังรู้สึกดีกับคุณอยู่และมันคือการการันตีว่าคนคนนี้ยังรู้สึกรักเราอยู่มันไม่มี question mark ที่แบบว่าอุ้ยรู้สึกสงสัยว่าเขายังรักเราหรือเปล่าเขายังต้องการเราหรือเปล่าอยู่ในหัวนะคะพูดง่ายๆว่ามันคือการเสริมความมั่นใจในความสัมพันธ์นั่นเองนะคะสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญไม่ว่าจะความรักจะเริ่มต้นช่วงไหนก็ตามไม่ควรที่จะพูดรักแค่ตอนช่วงเริ่มต้นนะพอคบกันนานๆแล้วความรักไม่มีเลยอันนี้ไม่ใช่นะคะควรที่จะพูดบ่อยๆในทุกช่วงความสัมพันธ์นั่นเองอันนี้คือ3สิ่งนะคะที่แสดงออกว่าเวลาที่คุณแสดงออกไปมันจะทำให้เขารู้สึกรักและคิดถึงคุณมากขึ้นค่ะทีนี้โค้ชเอมมี4พึ่งนะคะที่จะมานำเสนอให้กับคุณเนาะเพราะว่าจะเสริมมงคลในเรื่องของการเงินการงานความรักค่ะยิ่งคุณมีสิ่งนี้อยู่ในตัวปกติเรื่องการเงินการปกติเรื่องการงานการเงินความรักคุณดีอยู่แล้วพอคุณบูชาสิ่งนี้ไปปุ๊บมันจะดียกกำลัง10ดียกกำลัง10ดีอยู่แล้วดีขึ้นไปอีกค่ะความโชคดีก็จะถาโถมเข้ามาแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ยังรู้สึกติดๆขาดๆติดๆดับๆในเรื่องของความรักล่ะคะโค้ชควรจะทำยังไงมูปฏิบัติโลกภายนอกให้ดีทำโลกภายนอกตัวเองให้ดีแล้วก็เสริมในเรื่องของโลกภายในเพราะในนั้นนะคะสิ่งที่โคเชมแนบไปให้มันจะเป็นการเสริมในโลกภายในในการโปรแกรมจิตใต้สำนึกที่เชื่อมกับหินหยกมงคลนะคะคุณควรจะปฏิบัติตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนเพื่อที่คุณนะคะจะได้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตสู่จิตใต้สำนึกของคุณเวลาที่จิตใต้สำนึกของคุณ say yesทุกสิ่งทุกอย่างมันจะถาโถมเข้ามาในสิ่งที่คุณต้องการและสิ่งที่คุณร้องขอนั่นเองต้องการบูชาหยกสีพึ่งติดต่อบูชาสีพึ่งทักแอดชาเอมได้เลยค่ะแล้วก็บอกว่าบูชาสีพึ่งนั่นเองนะคะ